สระแก้วนะคะวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มอีก4รายเป็นผู้หญิง2นะคะจากกรุงเทพมหานครและอีก2คนเป็นชาวสระแก้วเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะผู้ป่วยสะสมตอนนี้เป็น6รายแล้วนะคะโดยมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมอีก80รายรอผลอยู่อีก7รายนะคะทั้ง6รายนี้ไม่มีใครอาการหนักคุณผู้ชมคะแล้วก็บางคนก็ไข้ลดลงแล้วด้วยนะคะที่สงขลายังคงน่าห่วงค่ะเพราะว่ายอดผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นเป็น18คนแล้วจังหวัดตอนนี้ต้องขยายพื้นที่ล็อกดาวน์นอกจากการปิดห้างร้านสถานที่ต่างๆในจังหวัดแล้วนะคะยังรวมถึงที่นั่งริมชายหาดแหลมสมิหลาด้วยนะคะน้ำตกโตนงาช้างน้ำตกโตนปลิวก็สั่งปิดชั่วคราวเหมือนกันมีผลตั้งแต่24มีนาคมจนถึง12เมษายนนะคะทางด้านโรงพยาบาลหาดใหญ่ขอความร่วมมืองดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณีให้ญาติเฝ้าได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นไปดูที่ตรังกันบ้างนะคะครอบครัวของนางมลิวรรณบุญแก้วสุดนะคะวันนี้เนี่ยคือออกมาเล่าให้ฟังถึงความเดือดร้อนนะคะหลังจากที่เขาถูกกักตัว14วันเฝ้าดูอาการว่าติดเชื้อโควิดหรือไม่คือเขาเนี่ยไม่สามารถออกไปหาซื้ออาหารได้คุณผู้ชมแล้วบ้านเขาเป็นครอบครัวใหญ่ไงอยู่กันต้องหลายคน 8-9 คนนะคะอาหารที่กักตุนไว้แล้วก็หน้ากากอนามัยไม่เพียงพอแล้วเขาก็เลยไปโพสต์โซเชียลขออาหารขอนมขอน้ำขอผ้าอ้อมเด็กหลายอย่างแต่มีเจ้าหน้าที่ไม่ได้บอกว่าหน่วยไหนนะไปสั่งให้ลบโพสต์นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะช่วยเหลือก็ติดต่อไปได้นะคะที่หมายเลข0832796920หรือว่าจะโอนบัญชีโอนเงินไปลองคุยกับเขาดูแล้วกันนะคะพอรอกักตัวไปแล้วทุกนี้นะไม่เคยมาเจอมันตั้มมารอยวนกันถือเฮ้รอยู่มือกินถือทันทีพอออกไปซื้อก้อนี่คือก้อแก่รู้ก้อกำลังเกลียดแล้วก้อไม่อยากใกล้ให้ก้อไม่อยากรับเบียร์โตจากคนดีกว่าคือพอรู้อายุนี่กับคุณกลุ่มเตี้ยงกันนะซึ่งมันลำบากซึ่งกันเลย